เราจะมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งหุ้น IPO ที่กำลังจะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับนั่นคือบริษัทออโรร่าดีไซน์จำกัดมหาชนนะครับหรือว่าหุ้นออโรร่า AURA ก็คือห้างทองออโรร่าที่เราเห็นตามห้างสรรพสินค้าใช่ใช่นี่ผมว่าก็เป็นแบรนด์ที่คนทั่วประเทศนี่ต้องรู้จักน่าจะอยู่แทบทุกห้างชั้นนำเลยนะใช่ใช่คุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นหูคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับสำหรับแบรนด์นี้นะครับลักษณะของธุรกิจเนี่ยก็เป็นธุรกิจค้าปลีกทองรูปพรรณเครื่องประดับเพชรและอัญมณีและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นที่มีบริการแบบครบวงจร อันประกอบด้วยการขายรับซื้อคืน ขออภัยนะครับขายฝากสินค้าและบริการหลังการขายรวมถึงการบริการล้างซ่อมต่อฟรีตลอดอายุการใช้งานห้างทองออโรร่าก็เรียกครบวงจรไปจบที่นั่นได้เลยนะครับแต่ก็ยอมรับนะคือธุรกิจร้านทองนี่ผมก็ไม่ค่อยสันทัดว่าโมเดลเนี่ยมันเป็นอย่างไรในแง่ของการทำธุรกิจก็เดี๋ยวถือโอกาสวันนี้ได้มาสอบถามกันนะครับราคา IPO 10บาท90สตางค์ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์คือK Security นะฮะหรือว่าบลกสิกรไทยนั่นเองใช่นะครับอันนี้ก็นะจุดที่น่าสนใจก็คือว่ามีการปิดขาย IPO ไปที่เรียบร้อยเมื่อวานนี้นะครับก็เขาก็เปิดขายตั้งแต่21ถึง23พฤศจิกายนที่ผ่านมาเดี๋ยวต้องมาถามกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างจองล้นไหมล้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับคือล้นไม่ล้นนี่มันก็จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความต้องการแล้วก็กระแสตอบรับหุ้น IPO ออร่าคือถ้ามันมีดีมานด์ที่สูงแน่นอนฮะพอมันล้นทะลักเกินกว่าโควต้าของ IPO ที่มีให้เนี่ยแรงซื้อมันก็จะไปเกิดขึ้นตอนเข้ามาในตลาดรองนะครับแล้วนั่นเองก็จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญต่อความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นออร่านะครับซึ่งเขาก็กำหนดจะเข้ามาทำการซื้อขายในวันที่29พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ใช่ก็อีกไม่กี่วันเท่านั้นเองนะฮะใช่แล้วครับก็ประมาณวันสัปดาห์หน้าในวันอังคารเองนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางด้านของคุณอนิพัฒน์ศรีรุ่งธรรมประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดของทางออโรร่าดีไซน์นะครับหรือว่าหุ้นออโรร่าตัวย่อหลักทรัพย์ก็คือ AURA นั่นเองครับสวัสดีครับคุณอนิพัฒน์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอนิพัฒน์เมื่อครู่เนี่ยเราได้พูดถึงลักษณะธุรกิจของห้างทองออโรร่าไปแล้วแต่ก็ยอมรับตามตรงคือไม่ค่อยสันทัดกับโมเดลธุรกิจของร้านขายทองสักเท่าไหร่ฉะนั้นเดี๋ยวจะรบกวนให้อธิบายถึงโครงสร้างทางธุรกิจนะฮะของทางออร่านะฮะแล้วก็แน่นอนสัดส่วนรายได้ของแต่ละธุรกิจแล้วก็จุดเด่นฮะที่ทำให้ห้างทองออโรร่าอาจจะมีความโดดเด่นมากกว่าผู้ประกอบการรายอื่นเชิญครับโอเคก็อันดับแรกนะครับออโรร่าเนี่ยหรือหุ้นออร่าเนี่ยนะครับก็เป็นร้านทองเนาะครบวงจรนะครับก็ทำธุรกรรมเนี่ยตั้งแต่ขายทองเนาะรับซื้อทองนะครับแล้วก็มีธุรกรรมขายฝากด้วยนะครับก็จะทำสามธุรกรรมนี้หลักๆนะครับส่วนโปรดักต์เนี่ยก็จะมีทั้งทองนะครับที่เป็นทองรูปพรรณทั่วไปเนาะทองที่เป็นดีไซน์เราก็จะเรียกหัวเนี้ยว่าของขวัญนะครับพวกกรอบรูปเอ่ยนู่นนี่นั่นเอ่ยเนาะสุดท้ายเลยนะครับก็จะเป็นตัวเพชรครับก็จะมีโปรดักต์ทั้งหมดเนี่ยอยู่3แบบนะครับโปรดักต์ทั้ง3แบบเนี่ยก็ให้เป็นเรเวนิวเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ยังเป็นทองทั่วไปนี่แหละนะครับแล้วก็อีก2ส่วนเนี่ยมีสัดส่วนประมาณ 5% เนาะก็จะเป็นตัวเพชรแล้วก็ตัวของขวัญครับก็ถ้าแบ่งหลักๆเซอร์วิสนี่ก็จะเป็นเรื่องของการขายซื้อขายฝากส่วนโปรดักต์นะฮะที่เป็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นทองรูปพรรณทองดีไซน์แล้วก็ผลิตภัณฑ์เพชรนั่นเองใช่ครับใช่ครับนะครับถ้าดูแล้วในช่วงที่ผ่านมาในเชิงของตัวรายได้บ้างฮะสัดส่วนเป็นยังไงบ้างครับถ้าดูจากตรงนี้ทั้ง 2-3 ส่วนตรงนี้ฮะโอเคก็รายได้เมื่อกี้แจ้งไปแล้วนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมาจากทองเนาะแต่ว่าถ้าเกิดไปเบรกดาวน์ดูเนี่ยที่เป็นกำไรเนี่ยก็จะเริ่มเห็นชัดว่าตัวอื่นๆเนาะก็มี potential ขึ้นมานะครับจาก 5% ก็จะเป็น 10% 15% แล้วแต่ตัวนะครับทีนี้จริงๆเราเข้าเนี่ยเพื่อเข้าระดมทุนเนาะเพื่อโฟกัสอยู่2เรื่องละกันเดี๋ยวอธิบายก่อนเลยนะครับเรื่องแรกก็เพื่อที่จะขยายตัวผู้พอร์ตเนี่ยให้โตขึ้นด้วยการขยายสาขานะครับก็จาก266สาขาเนี่ยให้เป็น409สาขานะครับส่วนที่2ที่โฟกัสเลยก็คือเป็นตัวขายฝากอย่างที่เราเรียกว่า financing ทองเนี่ยแหละครับตัว financing ทองเนี่ยเราก็มีโมเดลว่าโอเคตอนนี้deliver ประมาณ gross ประมาณ 20% ทีนี้เราก็บอกโอเคเฮ้ยตัวนี้มันภายใน2ปีเนี่ยเราอยากปั้นเขาเนี่ยจากปีนี้เนี่ยประมาณ1,900 ล้านเนี่ยครับให้โตเป็น 3,800 ล้านภายในปี67ครับ
็ประมาณสัก25เดือน2ปีนิดๆครับโอเคก็ฉะนั้นโดยรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่าออร่าก็เป็นห้างทองอย่างที่เรารู้จักกันแต่ในแง่ของโมเดลธุรกิจเนี่ยมันก็อาจจะค่อนเอ็นไปคล้ายๆกับธุรกิจการเงินด้วยถูกต้องไหมฮะครับโอเคทีนี้เอาในแง่ของจำนวนสาขาก่อนปัจจุบันนี้เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นของเรานี้มีอยู่กี่แห่งนะครับ266ครับ266นะอันนี้ทั่วประเทศเลยใช่ครับปัจจัยที่ทำให้เรียกว่าเกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของสาขาแล้วก็เกิดการขยายตัวในเชิงของรายได้และกำไรอยู่ที่ตรงไหนครับโอเคจริงๆต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าตลาดนี้ค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็พอเราออร่าเองเนี่ยทำสแตนดาร์ดได้ค่อนข้างดีก็เลยมีEconomy of Scaleสูงทำให้สามารถมีทำราคาแล้วกันเนาะทำ competitive price ได้เยอะทีนี้ตลาดนี้ก็จะค่อยๆโดนเรากินขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับพูดถึงของที่มีคุณภาพมากขึ้นแต่คือคิดในแง่ที่ว่าเป็นทองคำเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติเหมือนกันราคาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีราคาตลาดเป็นตัวกำหนดอยู่แล้วแล้วอะไรที่ทำให้มันพิเศษกว่าที่อื่นช่วยขยายความนิดนึงครับโอเคคือออโรร่าเนี่ยจริงๆเราเน้นหนึ่งเรื่องหลักเลยนะครับคือเรื่องมาตรฐานทีนี้มาตรฐานของเราเนี่ยก็จะมีใบรับคันเพิ่มเนี่ยการันตีให้ชัดเลย3ใบนะครับก็คือดูแลทั้งคุณภาพสินค้าดูแลทั้งบริการหลังการขายก็คือร้านซ่อมต่อฟรีสุดท้ายดูแลเรื่องสุดท้ายเลยก็คือเรื่องบริการการรับซื้อคืนแล้วก็ขายฝากครับอันนี้คือเป็นแอดออนที่คนอื่นอาจจะมีไม่เหมือนเราอย่างนั้นหรือเปล่าใช่คือเขาอาจจะมีธุรกรรมเหมือนกันแต่ว่าเรียกว่ายังไงดีพรีเมียมไพรซ์อย่างเงี้ยอาจจะได้ไม่เท่าเราหรือว่าดอกเบี้ยก็อาจจะไม่เท่ากันโอเคก็คือหมายถึงว่าเราอาจจะยอมทำธุรกรรมที่อัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าแต่เน้นในเชิงวอลลุ่มก็คือมาร์เก็ตแชร์ที่มีมากกว่าใช่ครับโอเคทีนี้กลับมาที่ในส่วนของการใช้ประโยชน์จากเงินระดมทุนในครั้งนี้นะฮะที่ว่าจะนำไปลงทุนเพิ่มเติมเอาให้เห็นเป็นรูปธรรมสักหน่อยจะไปขยายผลไปสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างไรโอเคก็เบื้องต้นเลยครับก็อย่างที่เราบอกครับเราจะเอาส่วนหนึ่งเนี่ยไปใช้ขยายสาขาเนาะพอขยายสาขาได้เยอะเนี่ยทุก BU ที่เราพูดถึงเนี่ยทั้งตัวที่มี margin และไม่ตัวที่ทำ transaction กับตัวที่มี margin เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นทั้งหมดถูกไหมครับส่วนที่สองก็จะโฟกัสไปเรื่อง financing ทองเลยครับก็เป้าก็ตามที่บอกเนาะว่าโตขึ้นเนี่ยเกือบ 100% ใน2ปีครับfinancing ทองนี่ margin มันเป็นยังไงฮะในแง่ของตัว net interest marginโอเคจริงๆตัวนี้เนี่ย margin เนี่ยจะอยู่ประมาณ 15% นะครับก็ตามที่กฎหมายกำหนดเลยนะครับเป็นธุรกิจที่เราจะฝากความหวังไว้มากไหมในอนาคตโอ้ฝากความหวังไว้แน่นอนเลยคือจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตัว financing ทองเนี่ยความเสี่ยงค่อนข้างต่ำเหตุผลว่าตอนเรารับสินเชื่อเข้ามานะครับหรือว่ารับทองเข้ามาเนี่ยเราจะมีการหักสเปรดไว้พอเราหักสเปรดเนี่ยก็เป็นเหมือน margin 1ก้อนเวลาทองขึ้นทองลงเราก็มีตัวนี้แหละคอยดูแลคอยป้องกันใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บก็ถ้าธุรกรรมนี้ลูกค้าปล่อยหลุดเนาะก็คือไม่มาไถ่ถอนในเวลา2เดือนหรือว่าในระยะเวลาตามสัญญาเนี่ยนะครับกรรมสิทธิ์ของชิ้นนี้ก็เป็นของเราสามารถเอาของชิ้นนี้ไป liquidate ต่อได้เลยกลับมาเป็นเงินครับซึ่งพอเป็นทองเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่ liquidate ค่อนข้างง่ายเนาะไม่ต่างจากเงินเลยไม่ต่างจากแคชเลยเนี่ยก็ทำให้เราความเสี่ยงค่อนข้างต่ำครับแล้วหลังฮะแล้วทองเนี่ยก็ยังเวลโนนอีกว่าเป็นของที่ต่อให้มันมีขึ้นมีลงเนาะแต่ว่าเขาก็เอาไว้รักษาเขาเรียกว่าอะไรเป็นเซฟเฮเว่นเนาะการขึ้นลงก็จะไม่ผันผวนรุนแรงมากนะครับทางสเปดที่เราหักเนี่ยก็เอามาจากข้อมูลย้อนหลังหลายๆปีเนี่ยดูว่าเออเฮ้ยหักประมาณนี้ในระยะเวลาประมาณนี้เราควบคุมได้ครับทำให้ตอนนี้เนี่ยธุรกิจตัวนี้เนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องหักค่าเสื่อมไม่ต้องตั้งสำรองนะครับเพราะว่าจริงๆหลังจากฐานที่ดูมาหลายๆปีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรดีกำไรมันท่วงเห็นภาพนะคือถ้าคอลลาเทอรัลคือหลักประกันเป็นบ้านมันก็จะมีเรื่องของค่าเสื่อมถูกไหมฮะถ้าหลักประกันเป็นรถมอเตอร์ไซค์เป็นรถยนต์ราคามันมีแต่ลงมันไม่มีขึ้นถูกไหมแต่ทองคำนี่มันก็ประหนึ่งคือเงินสดนี่แหละแล้วมองภาพออกไปเนี่ยระยะยาวคือระหว่างวันก็ผันผวนระหว่างปีผันผวนแต่ว่าระยะยาวมูลค่ามันมีแต่จะทวีคูณขึ้นโอเคมาจิ้นอย่าง 15% นะความเสี่ยงต่ำขนาดนี้ความเสี่ยงต่ำ 15% โอเคโอเคทีนี้เดี๋ยวกลับไปดูในตัวของไฟลิ่งสักนิดหนึ่งมันก็จะมีอยู่ 2-3 ประเด็นนะที่เดี๋ยวคงต้องขออนุญาตสอบถามถึงเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีหุ้น IPO ที่อาจจะมีประเด็นปัญหานะครับเกี่ยวกับการชี้แจงข้อมูลในไฟลิ่ง
นะครับก็ประเด็นหนึ่งก็คืออย่างวัตถุประสงค์อย่างที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับกรณีของการใช้เงินจากการระดมทุนในครั้งนี้คือตัวเลขคือ3,000ขอแวะ 3,641 ล้านบาทอันนี้ถูกต้องนะครับถูกต้องครับครับก็มีส่วนก็โอเคส่วนแรกก็ไปขยายสาขาอันนี้ผมดูตามไฟลิ่งก็คือประมาณสัก40-80 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีในส่วนที่จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับในแง่ของเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจที่ขายฝากตัวนี้ประมาณสัก 1,800 ล้านบาทแล้วมีอีกก้อนนะฮะก้อนที่3เนี่ยครับคือเอาไปชำระเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ 1,646 ล้านบาทซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นเงินที่กู้มาในไฟลิ่งก็คือบอกว่าเป็นการจ่ายปันผลอันนี้ทั้งก้อนเลยถูกไหมครับถูกครับถูกครับจริงๆก็คิดว่าเป็นนองของตลาดทั่วไปเนาะที่ก่อนเข้าเนี่ยก็จะมีการจ่ายปันผลอยู่แล้วนี่เรื่องปกติส่วนเรื่องที่น่ากังวลถัดมาคือ working cap พอไหมหลังจากไปปันผลมากกว่าครับจริงเราก็มีการคุยกับแบงค์เตรียมตัวเรียบร้อยว่าไม่มีการกระทบกับ working cap ของเราแน่นอนนะครับเรายังบริหารจัดการได้อย่างสบายนะครับแล้วก็ตามที่แจ้งทุกท่านไว้เนี่ยว่าเราสามารถเติบโตได้ด้วยงบประมาณเท่านี้จริงๆยังมีรูมเหลือเผื่อให้ตัว financing ทองอีกเยอะด้วยพอสมควรนะครับแล้วก็มีคุยกับแบงค์ต่างๆที่เป็น partner เนี่ยในเรื่องนี้แล้วเช่นกันโอเคก็คือเหมือนกับว่า working cap ก่อนเข้าตลาดเนี่ยจริงๆมันก็มาจากผลประกอบการของที่ของทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมในอดีตถูกต้องใช่ใช่จะให้มองนั่นเลยก็หมายถึงว่าเปลี่ยนเจ้าหนี้เฉยๆหลังจากนี้อย่างเงี้ยครับโอเคก็เลยเอาไอ้ตัว working cap เนี่ยมาจัดสรรเป็นและเซกำไรสะสมปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิมก่อนแล้วก็ค่อยกู้เงินระยะสั้นมาเติมในตัวของ working capแล้วก็ถึงมีการระดมทุนเพื่อมา refinance กับตัวหนี้ระยะสั้นเป็นภาพนี้เลยหรือเปล่าใช่เข้าๆประมาณนี้เลยครับเข้าๆประมาณนี้เลยคือก๊อฟเราทำมาร์เก็ตติ้งเนาะถ้าเกิดถาม finance มากๆก็อาจจะไม่คลีนมากๆอย่างนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับแต่ว่าโดยเบื้องต้นเนี่ยประมาณนี้แหละครับว่ากำไรสะสมก็คือกำไรสะสมเนาะตอนแรกเราเติบโตเราใช้ working cap สูงเราเอากำไรสะสมเนี่ยมาช่วยก่อนทีนี้ณวันที่เราสามารถหา finance ใหม่ได้แล้วเนี่ยหรือว่าระดมทุนได้เนาะ PE ratio จะเปลี่ยนไปเราสามารถกู้แบงค์ได้มากขึ้นเรามีเงินมากขึ้นเนี่ยก็ไม่ต้องพึ่งพิงผู้ถือหุ้นแล้วก็เอากำไรของผู้ถือหุ้นออกไปโอเคครับเดี๋ยวจะให้คุณอนิพัฒน์ช่วยนี่แหละฮะ อธิบายแล้วก็ชี้แจงเพื่อให้เกิดความกระจ่างนะก็เป็นลักษณะของการนำเสนอข้อมูลที่เรียกว่าเป็นการเรียกความเชื่อมั่นแล้วก็ไม่ทำให้เกิดความสั่นคลอนทางจิตใจนิดนึงด้วยคือหลายคนเขาอาจจะตั้งคำถามว่าโอเคระดมทุนมาได้ขนาดนี้คือแทนที่จะเอาไปใช้ขยายผลให้ได้ทั้งจำนวนเนี่ยกลับกลายว่าต้องเอามาชำระคืนหนี้สถาบันการเงินนะฮะเพื่อเอาไปโปะในส่วนของ working cap ตรงนี้ช่วยสื่อสารออกไปหน่อยว่าไอ้เงินทุนที่เรามีอยู่ในปัจจุบันมันเพียงพอต่อการจะไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้แล้วก็โครงสร้างทั้งหมดตรงนี้ถือว่าเป็นโครงสร้างที่เหมาะสมแล้วครับคือจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าที่เราระดมทุนเข้ามาเนาะมันสามารถเอาไปเวิร์กต่อได้อย่างเพียงพอในงบที่เรายื่นให้เนาะจริงๆอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้คือมากกว่านี้เรายังเตรียมไว้เผื่อเลยเพราะว่าเราคุยกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นแบงก์คนด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับเนี่ยพอเราระดมทุนมาได้มาเมื่อประมาณ 4-5,000 ล้านใช่ไหมครับรวมกับทุนจดทะเบียนทีนี้ก็เป็น E เนาะทีนี้เราก็ DE ได้ถึง 2-3 เท่าเนาะก็จะมี working cap จริงๆ 10,000 กว่าล้านนะครับก็ทำให้เราสามารถขยายผลของตัว financing ทองเนี่ยให้เติบโตได้แล้วก็เปิดสาขาได้อย่างเพียงพอเนาะในระยะเวลา 2-3 ปีผมว่ามันพอแล้วครับนะครับอันนี้ตัวออร์แกนิกก่อนนะว่าโดยทั่วไปเนี่ยมันเพียงพอแล้วครับนะครับก็มีอีกส่วนหนึ่งครับที่โอเคละนอกเหนือจากเรื่องของเงินกู้แล้วฮะมันมีอีกส่วนคือหุ้นที่โอเคละ334ล้านหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นใหม่ทั้งหมดเลยป่ะฮะใช่ครับทั้งหมดเลยนะไม่มีหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมออกมาขายร่วมไม่มีนะครับไม่มีเลยไม่มีเลยครับผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยครับล็อกหุ้นไว้ด้วยครับก็คือเอาง่ายๆคือ62%ที่เป็นกลุ่มของผู้ถือหุ้นเดิมมาง่ายๆครับตรงนี้เนี่ยล็อกอัพกันยังไงฮะเข้าใจว่าล็อกอัพเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณสักครึ่งปีก่อนครึ่งปีก็คือ 55% 55% ตามเกณฑ์ของตลาดไอ้ตรงนี้ได้มีการคุยกันในกลุ่มไหมฮะว่าเข้าเทรดมาปุ๊บมันจะไม่เจอแบบก่อนหน้านี้หลายๆหุ้นที่เข้ามาปุ๊บก็โอเคกับขายออกมาตรงนี้ได้มีการคุยกันทำสัตยาบันยังไงไหมฮะครับจริงๆเราคุยกันเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะว่าจริงๆแล้วเราก็ล็อกอัพหุ้นเนี่ยในส่วนของผู้ถือหุ้นหลักของคนเนี่ยไม่ขายเลยนะครับเราไม่ใช่แค่ 25% คือแทบจะ 100% เลยไม่ขายเลยซ้ำแต่ว่าอันนี้เราคุยกันแบบไว้กันเองนะว่าประมาณทีนี้ในมุมมองของเราในคนที่จะขายหุ้นนะคือมองไม่เห็นศักยภาพของตัวบริษัทที่จะเติบโต
แต่กลับกันนะเราบอกว่าเฮ้ยตลาดนี้มันใหญ่มากเราเข้ามาเพื่อเติบโตเราขาด working cap เราต้องการ working cap จำนวนมหาศาลเลยในการโตไปข้างหน้าถูกไหมครับทีนี้เราบอกว่าโอเคเรามองเห็นภาพว่าตลาดเนี่ยเราเป็นผู้เล่นแค่ 2% ของตลาดเองขนาดสาขาเราเยอะขนาดนี้นะยังกิน market share ได้ 2% เองแต่ว่าเราเนี่ยมีความเก่งกาจมากพอมี standardize มากพอในการขยายครับนะครับเราก็เลยมองว่าเรื่องนี้ถ้าให้ความมั่นใจนักลงทุนคือเรามองว่าโอกาสโตโกรทของบริษัทเยอะเราพูดถึงหุ้นหลักพูดถึงหุ้นเดิมเนี่ยก็ยังไม่ใช่เวลานี้ครับที่จะมองเรื่องจำนวนหุ้นที่มีแต่เรามองว่าเราจะโกรทยังไงมากกว่าครับแล้วเดี๋ยวราคาเรื่องจำนวนหุ้นราคาหุ้นเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับโอเคนะครับทีนี้มาดูในแง่ของการขยายสาขานิดนึงจุดออพติมัมตามที่เราศึกษาเอาไว้ณขณะนี้เลยเนี่ยมันจะต้องขยายอีกประมาณกี่สาขาอีกกี่เปอร์เซ็นต์จากที่เรามีอยู่ในปัจจุบันจริงๆเราคิดว่านะครับ เราสามารถมีเป็นพันสาขาได้เลยเนื่องจากอย่างนี้ เหตุผลว่าตอนนี้ในประเทศไงครับมีอยู่ทั้งหมด 9,000 กว่าสาขา 9,000 กว่าแบรนด์เราสามารถโตได้อีกเยอะมากเลยถ้าเกิดเรากิน market share ได้ไปเรื่อยๆนะครับก็ส่วนใหญ่ผู้เล่นเนี่ยก็ค่อนข้าง traditional มากๆนะครับก็เรามอง feeling เหมือนอารมณ์ร้านโชว์หวยเมื่อก่อนเลยที่โอ้โหเขาไม่มีระบบเลยเขาต้องเฝ้าดูแลแต่กลับกันเราเป็นร้านที่มีระบบระเบียบแล้วเนี่ยสามารถไปวางประกบได้เลยอะไรเงี้ยครับก็เป็นหนึ่งมุมมองที่เรามองดังนั้นถามว่าออพติมัมของสาขาโตได้เยอะไหมเราคิดว่าโตได้เยอะมากเลยครับผมถามนิดหนึ่งเป็นความรู้คือถ้าไปเปรียบเทียบกับพวก financeกลยุทธ์สมัยก่อนเนี่ยคือจะมี market share ให้ได้มากขึ้นแน่นอนต้องขยายสาขาแต่มันก็จะมีต้นทุนในแง่ของการขยายสาขาตรงนี้เนี่ยแต่มาในช่วงหลังในยุคหลังเขาก็เริ่มที่จะเรียกว่ามีการเบนเข็มไปสู่การทำธุรกรรมในรูปแบบดิจิตอลมากขึ้นของทองคำเนี่ยมันมีอะไรที่จะสามารถทำคล้ายๆแบบนั้นได้ไหมฮะโอเคคือเรียนพี่อย่างนี้ครับว่าเรามีบริการออนไลน์อยู่แล้วเนาะแล้วก็เป็นค่อนข้างเป็นผู้เล่นท็อปท็อปเทียร์ของออนไลน์ด้วยซ้ำเนาะยอดขายก็ประมาณเบื้องต้นก็ประมาณ 2,000 ล้านละปีนี้ทีนี้ก็เลยบอกว่าตัวออนไลน์เนี่ยเราก็ค่อนข้างทำได้ดีทีนี้ทำไมถึงต้องขยายสาขาเหตุผลเพราะว่าเราต้องการที่จะเข้าถึงคนให้มากขึ้นอยู่กับคนให้มากขึ้นนะครับแต่ละแบรนด์เนี่ยมันก็จับลูกค้าไม่เหมือนกันการเปิดในห้างแต่ละที่ก็จับลูกค้าไม่เหมือนกันแล้วก็ทองเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะชอบในการสามารถเชื่อใจและในการซื้อออนไลน์แต่ว่าสุดท้ายแล้วบางกลุ่มก็ยังอยากได้แบบออฟไลน์อยู่ดีฉะนั้นคนที่เป็น traditional มากๆก็ยังชอบในการออฟไลน์ดังนั้นการขยายสาขาจึงเป็นเหตุผลนึงที่จะทำให้ทุกอันเนี่ยมันขึ้นได้อย่างรวดเร็วครับแต่ในทางกลับกันคือหากว่าจะทำออนไลน์ให้มีวอลลุ่มได้มากขึ้นความน่าเชื่อถือน่าจะเป็นกุญแจสำคัญถูกต้องไหมฮะจริงๆสาขาเนี่ยกับออนไลน์เนี่ยมันจะซิงกันตรงที่เวลามัน O2O เนี่ยเรื่องราวมันจะดีขึ้นครับเช่นเวลาไปปุ๊บถูกใจเนาะซื้อไปละแต่ว่าบังเอิญอยากขายคืนทำยังไงอยากขายฝากทำยังไงหรือแม้กระทั่งอยากซ่อมแซมหน้าร้านก็จะเป็นเซอร์ฟลัสที่ดีพอลูกค้ามีทราฟฟิกไปที่หน้าร้านก็เป็นโอกาสของเราละที่จะขายโปรดักต์อื่นๆไฮโปรดักต์มาร์จิ้นหรือแม้กระทั่งขายบริการอื่นๆที่มีเป็นไฮโปรดักต์ของเป็นมาร์จิ้นไฮมาร์จิ้นโปรดักต์ของเราเหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเซอร์ฟลัสรวมกันไปเรื่อยๆครับโอเคอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะอย่างถ้าสมมติว่าไปทำธุรกรรมซื้อบนแพลตฟอร์มออนไลน์นี่ก็คือก็มีการชำระเงินแล้วก็ค่อยไปรับสินค้าที่สาขาถูกไหมฮะไม่จำเป็นครับสามารถนั่งรับที่บ้านได้เลยตัวออร่าเองเนี่ยก็มีมาตรฐานสูงมากพอที่จะดูแลแล้วดูแลตั้งแต่ตอนเริ่มส่งจนถึงมือลูกค้าเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ลูกค้าสามารถแท็กได้นะครับเพิ่มเติมก็คือลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยว่าจะไม่ได้รับสินค้าหรือสินค้าเนี่ยจะไม่ใช่ของจริงเพราะว่านะตั้งแต่ออกจากบริษัทจนถึงมือลูกค้าเนี่ยเราทำประกันไว้คือสูญหายไม่เป็นไรออร่ารับผิดชอบโลจิสติกส์นี่เราดูแลเองเลยโลจิสติกเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดูแลครับแต่ว่าเราทำประกันครอบโลจิสติกเอาไว้โอ้โอเคนี่ความรู้ใหม่นะผมไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันทำแบบนี้ได้ด้วยอาจจะล้าสมัยไปนิดหนึ่งโอเคโอ้โหนี่น่าสนใจโมเดลนี้ใช่ครับพอเราเข้าตลาดมีแผนจะเข้าตลาดเนี่ยครับการดูแลระบบระเบียบการจัดการเนาะแล้วก็อินเทอร์นอลที่ไว้ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในเนี่ยก็ค่อนข้างมีระบบระเบียบแล้วก็แข็งแรงมากนะครับแล้วเราก็ยังสุดท้ายเลยก็ยังทำประกันเนาะทั้งเวลาโดนโจรกรรมโดนจี้ลักทรัพย์หรือว่าทุจริตเนี่ยก็มีประกันทั้งลุ่มนะครับก็ทำให้พูดถึงหุ้นหรือว่าเจ้าของอย่างผมเองก็สบายใจครับ
ครับครับเอ๊ะมันมีอีกประเด็นนึงครับอาจจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับกรณีของ Net Profit Margin บ้างฮะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาดูแหละค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก3ประมาณสัก 3% นิดๆนะฮะหลังเข้าตลาดเนี่ยในแง่ของอัตรากำไรสุทธิมันจะขยับขึ้นมาอีกมากน้อยแค่ไหนอย่างไรมั้ยครับก็มีโอกาสครับทีนี้โอกาสเนี้ยคิดว่าก็คือเราก็จะโฟกัสตัวที่เป็นขายฝากนะครับก็ถ้าตัวนี้เติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วเนี่ยตัว percentage ก็มีการขยับขึ้นได้ครับมีทาร์เก็ตไว้ไหมฮะว่า 5% 10% ในช่วงระยะเวลายังไงฮะเราไม่ได้ทาร์เก็ตเป็นเปอร์เซ็นต์ครับแต่เราทาร์เก็ตเป็นยอดของตัวขายฝากเลยจากตอนนี้ที่ 1,900 ล้านเป็น 3,700 ล้านลองไปเวทเป็นเปอร์เซ็นต์กันดูเองนะครับอ๋อก็ดูเพิ่มเข้ามาเกือบเท่าตัวพูดง่ายจากของเดิมถูกป่ะใช่ครับนะครับครับคอนเฟิร์มเทรด29พฤศจิกายนถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับโอเคจำหน่าย IPO ไปเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวานได้ฟีดแบ็กกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างมาบ้างแล้วหรือยังครับก็ขายหมดเรียบร้อยก็อย่างนั้นเลยครับล้นหลามไหมล้นหลามไหมล้นหลามครับล้นหลามคักเลยนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นเหมือนกันเพราะแบรนด์ออโรราเนี่ยมันติดตานะฮะก็ไปที่ไหนก็จะได้เห็นอ้าวก็ขอให้โชคดีในวันที่29พฤศจิกายนแล้วเดี๋ยวหาโอกาสสนทนากันใหม่นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับเป็นทางด้านของคุณอนิพัฒน์ศรีรุ่งธรรมนะฮะ Chief Marketing Officer ของ Aurora Design หรือว่า Aura ก็เรียกง่ายๆว่าหุ้นห้างทองนะหุ้นห้างทองน่าจะเป็นรายแรกนะที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์บ้านเรานั่นเองนะครับน่าสนใจนะคือพอบอกเป็นร้านทองเนี่ยคือเวลาเขาถูกจัดกลุ่มเขาถูกจัดกลุ่มเข้าไปในกลุ่มจิวเวลรี่แฟชั่นใช่ใช่ใช่ไหมแต่นี้ต้องบอกว่าเนื้อแท้ของโมเดลธุรกิจเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างเพราะไอ้โมเดลธุรกิจเขาเนี่ยมันจะค่อนเอ็นมาทางเรื่องของธุรกิจไฟแนนซ์ใช่ใช่มันต่างกันนะมันต่างกันนะครับฉะนั้นก็แน่นอนละครับแล้วก็ทองเนี่ยพอพูดถึงไฟแนนซ์ที่มีทองคำเป็นหลักประกันอย่างที่เราก็ได้ซักถามทางผู้บริหารไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ คือมันเป็นหลักประกันที่มีความมั่นคงสูงแล้วก็ไม่เพียงแต่มั่นคงสูงเนี่ยก็บอกว่าทองคำน่าจะเป็นหลักประกันประเภทเดียวโอ้แต่ก็ไม่แน่ยังมีที่ดินอีกอ่ะคล้ายๆกันคือมันเป็นหลักประกันประเภทที่ว่าการเวลาผ่านไปมูลค่ามันมีแต่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นซึ่งแตกต่างกันบอกถ้าคุณสุภชัยทำไฟแนนซ์รถทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์ใช่ราคามันมีแต่ถอยลงใช่ใช่ใช่รุ่นใหม่มาไอ้นี่โอ้โหโดนหั่นไปแล้ว 30-40% ใช่ไม่นับเรื่องของเวลาที่ผ่านไปเองนะครับมันคือมีรุ่นใหม่มาปุ๊บรุ่นเก่าถูกด้อยค่าลงไปเลยนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการตั้งการด้อยค่าของตัวสินทรัพย์เกิดขึ้นแต่กรณีนี้ไม่มีการตั้งด้อยค่าเพราะค่ามันไม่ลดลงนั่นเองนะครับ